เป็นเรื่องราวของทีมอาชาพยองนะครับน็อตกรุงเทพนะครับทีมนี้ก็จะบอกว่ามักจะเข้ามาเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกในโซนกรุงเทพเป็นประจำเหมือนกันนะครับก็นะฮะยินดีที่จะให้ทีมพัทลุง FC นะครับใช้สนามแข่งขันของตัวเองเนี่ยเป็นสนามซ้อมก่อน1วันซึ่งก็จริงๆก็เป็นเรื่องสากลที่เขาทำกันนั่นแหละนะครับที่ให้คู่แข่งซ้อมสนามจริง1วันก่อนที่จะแข่งขันกันอย่างเป็นทางการนะครับคุณอเนกเปตะคุนะครับผู้ช่วยผู้จัดการทีมอาชาพยองน็อตกรุงเทพนะครับรองแชมป์ไทยลีก3โซนกรุงเทพที่ได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบแชมเปี้ยนส์ลีก12ทีมสุดท้ายที่จะเริ่มฟาดแข่งกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคมได้เปิดเผยว่าเกมแรกที่มอน็อตกรุงเทพจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านรับมาเยือนของพัทลุง FC รองแชมป์โซนภาคใต้เนี่ยนะครับทางทีมพัทลุง FC ติดต่อว่าจะขอมาซ้อมที่สนามจริงก่อนแข่ง1วันนะครับซึ่งทางมอน็อตกรุงเทพเองก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่นะครับดูแลแบบญาติมิตรในฐานะรองแชมป์โซนก็จะได้เล่นในบ้าน2นัดและไปเยือน3นัดนะครับอีกเกมก็คือเปิดบ้านเจอกับอ่างทอง FC ในวันเสาร์ที่30มีนาคมนะครับหากถ้าสโมสรอ่างทองต้องการมาซ้อมที่สนามแข่งก่อน1วันทางน็อตกรุงเทพเองก็ยินดีนะครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาเท่านั้นแหละก็จะได้สิทธิ์ซ้อมที่สนามจริงก่อน1วันนะผู้ช่วยผู้จัดการทีมมอน็อตกรุงเทพยังให้สัมภาษณ์อีกนะครับว่ามอน็อตกรุงเทพเนี่ยถือว่ามีประสบการณ์ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกมาระดับหนึ่งแล้วนะครับและในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกปีนี้5เกมที่จะต้องเผชิญกับคู่แข่งเนี่ยถือว่าค่อนข้างยากนะแล้วก็มีโอกาสมากสุดแล้วจากการประเมินทีมงานโค้ชก็ทำการบ้านมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีทีมงานสเกาต์ที่คอยติดตามข้อมูลคู่แข่งโดยตั้งเป้าว่าถ้าจะอยู่ในเส้นทางเลื่อนชั้นเนี่ยนะครับ3เกมแรกต้องได้7แต้มเท่านั้นนะ6แต้มเนี่ยไม่พอนะ6แต้มถือว่าน้อยเกินไปเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าเขาเอาเพียงแค่2ทีมทีมเดียวเท่านั้นขึ้นอัตโนมัติอันดับที่2เนี่ยยังไม่รู้จะได้เลื่อนชั้นหรือเปล่าต้องแค่50 50 50 50ต้องไปเพลย์ออฟกับอันดับที่2ของอีกโซนนึงนะครับจริงๆนะดังนั้นแต้มอาจจะไม่พอสำหรับการเป็นแชมป์กลุ่มอ่ะใช่นะครับ3เกมแรกต้อง7แต้มเป็นอย่างน้อยเท่านั้นนะก็ต้องมาดูว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับนะฮะสำหรับโปรแกรมการเปิดสนามฟุตบอลไทยลีก3ในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับกลุ่มตอนตอนกลางตอนบนนะมอกรุงเทพเนี่ยเจอกับทางพัทลุงนะครับในวันที่10มีนาคมที่สนามมอน็อตกรุงเทพนะครับที่เขตรังสิตนะนะครับก็คือถ้ามีโซนบนกับโซนล่างใช่ในรอบนี้นะโอเคก็ติดตามกันโอ้โหมันมีหลายคู่ที่แบบน่าสนใจนะใช่ๆอันนี้โซนล่างขอไปเมื่อกี้ผมบอกโซนบนโซนล่างใช่มั้ยล่างใช่ๆนะครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:00 น.เป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา